้างวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ต่างประเทศคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสนะฮะดุเดือดร้อนแรงมาในช่วงหลายวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเรื่องของการออกมารวมตัวกันประท้วงคัดค้านของการขึ้นอัตราภาษีของเชื้อเพลิงล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีเพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นออกมาแถลงว่าเตรียมระงับการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงออกไปอีกนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันความหวังก็คือต้องการที่จะลดความรุนแรงจากการประท้วงขณะที่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาล่าสุดนั้นก็เข้ามาร่วมการประท้วงด้วยครับนายเอดูอาร์ฟิลิปนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาแถลงเมื่อวานนี้โดยการแถลงระบุว่ารัฐบาลนั้นจะระงับการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงออกไปอีก6เดือนเพื่อรับมือกับความรุนแรงที่เกิดจากการประท้วงต่อต้านกรณีดังกล่าวนี้ในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานายฟิลิปกล่าวว่าระยะเวลา6เดือนที่เลื่อนการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงออกไปนั้นจะมีการหารือถึงมาตรการอื่นๆที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับที่ต้องใช้ยานพาหนะเดินทางไปทำงานขณะเดียวกันเขาเตือนประชาชนครับว่าอย่าหวังถึงบริการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นหรือการจ่ายภาษีที่ต่ำลงทางนี้การประนีประนอมจะเกิดจากการพูดคุยระหว่างภาครัฐและประชาชนกลุ่มที่ออกมาต่อต้านขณะเดียวกันการประท้วงแผนการปฏิรูปของรัฐบาลประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนั้นก็ได้ขยายไปสู่กลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงเพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาหลายสิบคนได้ทำการปิดกั้นทางเข้ามหาวิทยาลัยซอร์บอนนูเวลในกรุงปารีสนะครับเพื่อต่อต้านนโยบายปฏิรูปของรัฐบาลนี้ที่รวมไปถึงวิธีการคัดเลือกผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและก็รวมไปถึงการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยค่ะบานปลายไปมากเลยนะคะจากกลุ่มคนในหลากหลายอาชีพมาประท้วงการเรื่องของภาษีเชื้อเพลิงที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้กลายเป็นเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาลุกลามไปถึงระดับนักเรียนนักศึกษาในเมืองตูลูสเนี่ยมีเหตุการณ์ประท้วงเหมือนกันนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเหตุไฟไหม้โรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโออยู่ทีนี้รายงานข่าวเขาก็ระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมปลายแซงเตซูเปรี่มีนักเรียนเนี่ยปิดกั้นทางเข้าแล้วก็ประท้วงเพื่อสนับสนุนกลุ่มกั๊กเหลืองนี่แหละค่ะก็คือกลุ่มที่ต่อต้านการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้ไอ้กั๊กเหลืองเนี่ยเขาก็กำลังประท้วงอยู่ทั่วประเทศกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็เอาเหมือนกันนอกเหนือจากสนับสนุนแนวความคิดนี้แล้วยังไปพ้องกับสิ่งที่คุณเอกอ่านไปคือค่าธรรมเนียมการศึกษาวิธีการคัดเลือกผู้คนเข้ามาเรียนตอนนี้บานปลายไปกันหมดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามที่จะเข้าไปดับเพลิงแต่นักเรียนแม้กั้นไว้ไม่ให้เข้าดูสิมันหนักถึงขั้นว่านี่เผาโรงเรียนแล้วไม่ให้เข้าไปดับไฟแต่สุดท้ายโชคดีนะคะเจ้าที่ก็คือเข้าไปดับไฟได้ทันก่อนที่จะลุกลามไปมากแต่ว่าก็สร้างความเสียหายให้กับอาคารของโรงเรียนมากอยู่เหมือนกันส่วนเหตุประท้วงอีกอันนึงนะคะจะมีภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาควบคุมกลุ่มผู้ประท้วงอันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนดิโอนาโดดาวินชีในเมืองมักเซอันนี้ที่มักเซรุนแรงเหมือนกันลุกลามไปถึงขั้นกลุ่มเด็กๆเด็กนักเรียนนักศึกษาก็มีความเห็นเหมือนกันว่าไม่พอใจกับนโยบายปฏิรูปต่างๆของคุณมาครงค่ะคือเริ่มต้นมาจากเรื่องของความไม่พอใจไม่เห็นด้วยต้องการที่จะคัดค้านในการวางนโยบายปรับขึ้นอัตราภาษีพอรวมตัวการประท้วงปั๊บหลังจากนี้เนี่ยนโยบายต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยทยอยมารวมไปถึงเรื่องของการศึกษาที่เกิดขึ้นล่าสุดด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าระยะเวลา6เดือนหลังจากนี้ที่ยืดออกมาเนี่ยจะสามารถเจรจากันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเหตุการณ์มันรุนแรงบานปลายจริงๆครับไปดูทางด้านของตัวแทนของกลุ่มฮูธีกันหน่อยนะครับก็มีการออกเดินทางนะครับไปยังสวีเดนเนี่ยเพื่อไปร่วมกันเจรจานะครับสันติภาพสงครามเยเมนนะครับโดยครั้งนี้ก็มีทางด้านของ UN เนี่ยนะครับคอยสนับสนุนอยู่นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณะเจรจาตัวแทนของกลุ่มฮูธีนะครับก็ได้ออกเดินทางมากับทางด้านของนายมาร์ตินกริฟฟิธนะครับซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติประจำเยเมนโดยออกจากกรุงซานาของเยเมนเนี่ยนะครับเพื่อเดินทางไปที่กรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนแล้วด้วยเครื่องบินเจ็ตสัญชาติคูเวตนะครับโดยทางด้านของนายฮามีนเอสซามนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะเจรจาของกลุ่มฮูธีเนี่ยเขาบอกว่า
การประกันเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขามีในขณะเดินทางเพื่อไปเจรจาสันติภาพก็คือการปรากฏตัวของผู้แทนพิเศษ UN ที่เดินทางไปกับพวกเขาบนเครื่องบินเจ็ตลำเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีคณะเจรจาของกลุ่มฮูธีซึ่งเดินทางออกจากโอมานเพื่อไปยังสวีเดนเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาสมทบอีกทีในวันนี้นะครับครับขณะเดียวกันเองทางกลุ่มฮูธีนั้นก็มีข้อเรียกร้องนะครับโดยขอให้สมาชิกอีก50รายที่บาดเจ็บนั้นเดินทางจากโอมานมาด้วยนะฮะเพื่อเข้ารับการรักษาการเจรจาสันติภาพสงครามเยเมนจะมีขึ้นในวันนี้โดยเป็นการเจรจากันระหว่างกลุ่มฮูธีที่มีกองกำลังอิหร่านเนี่ยสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับกับฝ่ายของรัฐบาลเยเมนที่รัฐบาลเยเมนเองก็มีกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเนี่ยหนุนหลังอยู่เหมือนกันรายงานของทาง UN เขาระบุว่าเยเมนนั้นเป็นประเทศที่เผชิญกับวิกฤตมนุษยธรรมที่ย่ำแย่ที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากว่าการทำสงครามที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2558โดยการสู้รบนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยหลายหมื่นรายอีกทั้งยังส่งผลทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะความยากลำบากตกอยู่ในภาวะความอดอยากเหมือนกับที่เราเคยนำเสนอคุณผู้ชมว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีสงครามการต่อสู้กันการสู้รบกันในพื้นที่เนี่ยนะครับมีปัญหาสืบเนื่องมาแล้วส่งผลทำให้ประเทศในย่ำแย่จริงๆขาดแคลนอาหารขาดแคลนโอกาสต่างๆมากมายเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุม UN เขามีการพูดถึงกันตัวเลข 700,000 ล้านบาทตัวเลขนี้มาจากการที่ UN เนี่ยเขาไปคำนวณแล้วก็ประเมินมาว่าปีหน้าจำนวนเงินเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรม UN ก็เลยออกมาเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ช่วยการบริจาคเงินก้อนนี้หน่อยค่ะเมื่อวานนี้สหประชาชาติหรือ UN ได้ร้องขอให้มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมปีหน้าเนี่ย UN เขาคำนวณมานะคะว่าต้องใช้เงินประมาณ 716,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปช่วยเหลือทางมนุษยธรรม21แห่งทั่วโลกนายมาร์คโลค็อกซึ่งเป็นรองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมและก็การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินบอกว่าเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวเนี่ยไม่รวมถึงเงินทุนเพื่อการช่วยเหลือในซีเรียแต่ถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ 820,000 ล้านบาทและสำหรับสงครามเยเมนนะคะปีหน้ารัฐบาลเยเมนต้องการแหล่งเงินจากภายนอกประเทศจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณปี2562นอกจากนี้ยังต้องการเงินช่วยเหลือเพื่อป้องกันค่าเงินล่มสลายอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 130,000 ล้านบาทครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนายโลค็อกเองเนี่ยก็ยังกล่าวนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะไปหารือกับเจ้าหน้าที่ทางการของทั้งซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE แล้วก็สหรัฐเพื่อไปพูดคุยในประเด็นการขาดดุลการชำระเงินของเยเมนรวมถึงเงินที่รัฐเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่แล้วก็เงินบำนาญด้วยนะครับค่ะคือค่าใช้จ่ายเพียบไปหมดเนี่ย 700,000 ล้านปีหน้าเนี่ยจะเอาเงินจากไหน UN บอกต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันเนี่ย21แห่งที่กำลังเกิดวิกฤตรวมถึงซีเรียแล้วก็เยเมนเนี่ยก็จะกลายเป็น22แห่งถ้ารวมซีเรียเนี่ยจะเอาเงินจากไหนถ้ารวมซีเรียเป็น 800,000 ล้านเนี่ยโอ้โหแล้วทุกคนต้องการรอการช่วยเหลือทั้งนั้นค่ะคือณเวลานี้มีแต่คนรออย่างเดียวแต่ว่าความช่วยเหลือที่เข้าไปไม่มีนะไม่มีแล้ว UN จะแบกรับภาระอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับขยับมาดูใกล้ๆบ้านเราหน่อยนะครับที่อินโดนีเซียนะฮะชาวประมงอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือชาวโรฮิงญา20รายด้วยกันนะครับซึ่ง20รายนี้เนี่ยเขาล่องเรือมาอย่างไร้จุดหมายปลายทางบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของจังหวัดอาเจครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อวานนี้ชาวประมงอินโดนีเซียนั้นได้ช่วยเหลือชาวโรฮิงญา20รายนะครับที่ล่องเรือซึ่งเรือนั้นก็มีสภาพผุพังมาแล้วก็ล่องเรือกันมาอย่างไร้จุดหมายปลายทางในบริเวณนอกชายฝั่งทางเหนือสุดของจังหวัดอาเจนายซาริลหัวหน้าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติประจำภูมิภาคตะวันออกของอาเจระบุบอกว่ากลุ่มผู้ชายและก็เด็กชายชาวโรฮิงญาเนี่ยถูกพบอยู่ในทะเลนะครับซึ่งจุดที่ไปพบเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งไปราวๆ3กิโลเมตรโดยยังไม่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่มชาวโรฮิงญากลุ่มนี้เนี่ยเดินทางมาจากที่ใดและมีจุดหมายปลายทางคือที่ไหนชาวโรฮิงญาทั้ง20รายได้รับการช่วยเหลือให้ขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ถูกให้เข้าไปพักอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือของทหารเรือที่เมืองโกลาอิดีซึ่งเป็นท่าเรือประมงทางตะวันออกของจังหวัดอาเจ
ขณะที่รอกระบวนการของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ไปถามนะคะว่ามาจากไหนตอบไม่ได้แล้วกำลังจะไปไหนก็ตอบไม่ได้ก็เลยทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะนายซาริลบอกว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี้มีอายุระหว่าง14ถึง28ปีสภาพร่างกายตอนที่ไปพบเนี่ยเหนื่อยอ่อนหิวโหยแล้วก็ร่างกายเนี่ยขาดน้ำเกิดจากการเดินทางมานานถึง15วันนอกจากนี้นะคะซาริลยังเรียกร้องให้ชาวบ้านบริจาคเสื้อผ้าอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ด้วยถ้าพูดถึงวิกฤตผู้อพยพโรฮิงญานั้นเริ่มต้นปะทุขึ้นเมื่อปี2555นะคะมีชาวโรฮิงญาหลายพันคนหลบหนีออกมาจากเมียนมาด้วยเรือแล้วก็มาถึงประเทศไทยไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียและเมื่อปี2560ปีที่แล้วเดือนสิงหาคมเนี่ยมีรายงานว่าชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนอพยพหนีออกมาจากรัฐยะไข่ในเมียนมาหลบหนีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะตอนนั้นมีการต่อสู้กันในรัฐยะไข่แล้วก็หลบหนีออกมาด้วยการเดินเท้านะไปที่บังคลาเทศเกิดจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของกองทัพเมียนมาตอนนั้นค่ะทำไมเดินเท้าก็ไปด้วยเรือโอ้น่าสงสารมากตอนนี้ยังไม่ได้กลับสู่รัฐยะไข่เลยนะพอไปสัมภาษณ์เจ้าตัวบอกไม่อยากกลับด้วยนี่ส่วนใหญ่ก็อยากจะออกจากพื้นที่จะไปเลยไม่กลับอีกแล้วแต่จะไปไหนเนี่ยยังไม่รู้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้เพราะเกิดความกลัวนะครับอ้าวไปปิดท้ายเบรกนี้กันหน่อยจะพาไปดูรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าปกติเนี่ยก็ต้องผลิตมาก็ต้องมีทั้งตัวเครื่องตัวถังใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้เขาใช้เป็นลักษณะเครื่องปริ้นท์ 3D หรือว่าเครื่องพิมพ์3มิติทำมาเป็นแบบทั้งคันเป็นคันแรกของโลกใบนี้ครับก่อนหน้านี้อาจจะมีทำบ้างแต่ว่ายังไม่ 100% กำลังถามคุณบอยว่าเอาให้ชัวร์วิ่งได้นะเนี่ยภาพวิ่งพอดีวิ่งพอดีเลยวิ่งพอดีแต่อาจจะไม่ถึงขั้นหมอบแล้วแบบว่าโอ้โหสปีดก้าวกระโดดขนาดนั้นแวนได้ไหมแวนได้ไหมอาจจะแวนได้แค่นี้ไงคืออันนี้เป็นบริษัทของ Big Rep นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์3มิติของเยอรมนีเขามีการทำการพิมพ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3มิติเต็มรูปแบบคันแรกของโลกได้สำเร็จนะครับโดยมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เขาเรียกว่านีร่านีร่าชื่อน่ารักแต่ตัวนี่แบบนีร่าเนี่ยต่างจากมอเตอร์ไซค์ผลิตโดยเครื่องพิมพ์สามมิติรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นล้อก็เกิดจากการพิมพ์ล้อก็พิมพ์เหรอยางเหมือนการเห็นยางไหมฮะยางก็ไม่ใช่ใช้ยางพลาที่แบบเรารู้จักกันแบบนั้นนะฮะใช้ยางที่นั่งเบาะก็ทำมาเหมือนกันส่วนที่มันไม่ได้ทำมาจากเครื่องพิมพ์ก็แน่นอนล่ะครับพวกระบบไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับโอเคให้เขาไปบ้างเถอะจะพิมพ์หมดก็กลัวมันจะยังไงทีนี้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เนี่ยคุณกุ๊กมีน้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับแต่ Big Rep เนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดในเท่าไหร่เท่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก20กิโลเมตรคือบริษัทเหมือนประมาณว่าขอให้วิ่งได้พอก่อนเร็วเร็วช้าว่ากันใช่ครับทีนี้บริษัทก็ไม่มีแผนที่จะนำออกไปขายแต่อย่างไรนะตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีการขออนุญาตที่จะวิ่งบนท้องถนนแค่มาวิ่งโชว์เท่านั้นอันนี้โชว์ก่อนโชว์เรียกน้ำย่อยครับให้เห็นถึงความสำเร็จใช่นะฮะว่าเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยวันนี้พัฒนามาขนาดนี้ถูกต้องครับโดยเจ้านีร่าคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาใช้เวลา12สัปดาห์ในการพัฒนาจนถึงผลิตออกมาสำเร็จนะครับอย่างที่เราเห็นกันโดยผู้ผลิตเนี่ยใช้การพิมพ์มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เนี่ยเป็นการทดลองเพื่อโชว์ความสามารถของเครื่องพิมพ์3มิติขนาดใหญ่โดยนายสตีเฟนพิเยอร์ CEO ของ Big Rep เนี่ยนะครับบอกว่าโครงการผลิตมอเตอร์ไซค์นี้เนี่ยเป็นการทำขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมนวัตกรรมโดยพยายามขจัดข้อจำกัดในการผลิตอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมออกไปให้ได้ครับพัฒนาไปมากนะครับเรื่องของเครื่องปริ้นท์เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็นำเสนอบ้านหลังแรกที่3มิติใช่มั้ยทำมาจากเครื่องพิมพ์3มิติครับมันจะไปทุกอย่างแล้วฮะแต่ว่าอันนี้กลัวเป็นไส้เลื่อนมากเลยเพราะว่าล้อก็ทำมาจากเครื่องพิมพ์3มิติมันไม่ใช่ยางแล้วเมื่อกี้แอบดูโชว์ไม่รู้มีหรือเปล่าหัวสั่นหัวคลอนนะหัวหินสั่นในขณะนี้เดี๋ยวนุ่มก็ได้เดี๋ยวรอการพัฒนานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องของผู้อพยพตามบริเวณชายแดนของสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงทีเดียวเพราะว่ามีการปีนรั้วข้ามกันมามีการหลบหนีข้ามกันมาแบบผิดกฎหมายด้วยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับค่ะ